สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Park Studio ซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Hunger Games Mockingjay Part 1ซึ่งในวันนี้เราก็เดินทางมาถึงภาค3กันแล้วหลังจากการแข่งขัน Quarterquill ที่กำลังจะเหลือผู้ชนะในอีกไม่กี่คนสุดท้ายตามแผนการของประธานาธิบดีสโนว์แคทนิสก็ตัดสินใจเลือกจะประกาศตัวต่อสู้กับแคปิตอลยังเป็นทางการจนตัวของเธอนั้นต้องสูญเสียพีต้าและบ้านเกิดเค12ไปแต่ก็ทำให้เธอได้ไปต่อจากการช่วยเหลือของกลุ่มปฏิวัติเพราะเธอคือสัญลักษณ์ของความหวังและการลุกขึ้นต่อสู้เป็นแสงสว่างให้กับประชาชนที่ไม่ยอมก้มหัวต่ออำนาจของแคปิตอลดังนก Mockingjay สัญลักษณ์ของการปฏิวัติวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterหนังเริ่มเรื่องมาที่เขต13ตอนนี้ขณะที่แคทนิสกำลังพักฟื้นอยู่นั้นผู้พันบ็อกก็ได้เข้ามารายงานกับเธอและจะพาตัวเธอไปรู้จักกับประธานาธิบดีของที่นี่เมื่อบ็อกพาแคทนิสลงลิฟต์มาชั้นล่างแล้วแคทนิสที่กำลังสงสัยถึงการมาอยู่ของเขต13ก็กระจ่างชัดเมื่อเธอได้เห็นประชาชนมากมายที่ไม่สามารถทนต่ออำนาจการกดขี่ของแคปิตอลได้ก็ได้มาอาศัยที่นี่เป็นจำนวนมากซึ่งบ็อกได้พาแคทนิสเข้ามาเจอกับประธานาธิบดีอัลมาคอยซึ่งในห้องประชุมนั้นก็มีฟูตาร์กและบี้ที่อยู่ด้วยคอยได้บอกกับแคทนิสว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นั้นได้ปลุกระดมคนในชาติเราจะรวบรวมทุกเขตซึ่งตอนนี้ผู้คนในเขต13นั้นก็พร้อมแล้วซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวเพื่อคุ้นล้มแคปิตอลแต่ตอนนั้นแคทนิสก็ยังไม่ตอบอะไรมากนักแล้วโมโหเรื่องที่พีต้าถูกทิ้งเอาไว้และตอนนี้เธอก็ต้องการรู้ข่าวของพีต้าด้วยจากนั้นบ็อกได้พาแคทนิสเดินมาที่ยานและได้เจอกับเกลก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าไปกอดกันเกลได้พาแคทนิสขึ้นยานไปดูเขต12ด้วยตาตัวเองเมื่อมาถึงเขต12แล้วแคทนิสก็อึ้งและเศร้าเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเขต12ทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากปรักหักพังควันไฟและซากศพซึ่งมันก็ทำให้เธอเศร้าและเริ่มเกิดความแค้นขึ้นมาตัดมาที่สโนว์ตอนนี้ที่กำลังเรียกประชุมเขาก็ประกาศกฎอัยการสืบผ่านการถ่ายทอดสดต่อประชาชนทุกเขตทันทีโดยผู้คนที่ต่อต้านและใช้สัญลักษณ์ Mockingjay จะโดนเก็บอย่างไม่มีข้อยกเว้นซึ่งตัวของสโนว์เนี่ยก็เชือดไก่ให้ลิงดูโดยการสั่งให้พวกคีเปอร์สังหารกบฏต่อหน้าประชาชนตัดภาพมาที่เขต13ตอนนี้แคทนิสก็เจอกับแม่และพิมโรสน้องสาวของเธอในขณะที่แคทนิสเกลและประชาชนเขต13กำลังนั่งดูข่าวกันนั้นก็มีรายการของซีซ่าถ่ายทอดสดซึ่งกำลังสัมภาษณ์พีต้าอยู่นะครับนั่นเลยทำให้แคทนิสที่ดูตกใจเป็นอย่างมากที่แคปิตอลกำลังบังคับหลอกใช้พีต้าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งสิ่งที่พีต้ากำลังพูดในรายการตอนนี้ก็คือเขาต้องการให้หยุดความคิดที่จะปฏิวัติและเลือกต่อต้านแคปิตอลเพื่อยุติการนองเลือดนั่นเลยทำให้ผู้คนในเขต13ต่างหูร้องและโกรธต่อการแสดงออกของพีต้าเป็นอย่างมากด้านแคทนิสที่กำลังสับสนอยู่ในตอนนั้นก็ได้วิ่งออกมาจากห้องทันทีต่อมาแคทนิสก็ทำการยื่นข้อเสนอกับฟูตาร์กและคอยไปเพื่อขอให้พวกเขาอภัยโทษให้กับพีต้าและผู้ร่วมแข่งขันคนอื่นด้วยที่ช่วยเธอจะโดนจับไปและเธอพร้อมตกลงจะเปิดสงครามกับพวกนั้นเพื่อนำพาผู้ร่วมปฏิวัติทุกคนต่อสู้ในฐานะ Mockingjay ส่วนเอฟฟีก็ได้รีภัยทางการเมืองตามฟูตาร์กและฮิมิตมาซึ่งตอนนี้เธอก็อยู่ในเขต13แล้วเอฟฟีตกลงเข้าร่วมทีมและยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับแคทนิสเช่นเคยเอลฟี่บอกว่าซินนาได้ตายไปแล้วแต่เขาก็ได้ออกแบบชุด Mockingjay สำหรับการออกรบและการปฏิวัติไว้ให้เธอด้วยพอตัวของซินนาเองก็เชื่อในการปฏิวัติเช่นกันซึ่งแคทนิสในฐานะ Mockingjay ตอนนี้ก็ถูกสนับสนุนด้วยการทำสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลุกระดมประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจด้านบีทีที่ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเขาก็ได้ประดิษฐ์และสร้างอาวุธธนูให้กับแคทนิสด้วยส่วนพูตาก็แนะนำเดซิต้าที่เป็นหัวหน้าสายลบในแคปิตอลซึ่งเธอหนีออกมาเพื่อเข้าร่วมการปฏิวัติตามมาด้วยเมสซาลาที่เป็นผู้ช่วยของเดซิต้าและลูกทีมของเธอซึ่งตอนนี้แคทนิสก็ได้ทีมพร้อมแล้วจากนั้นพวกเขาก็พาแคทนิสขึ้นยานไปถ่ายทำการต่อสู้ที่เขต8ทันทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเฉพาะกิจของเขต8แล้วทีมของแคทนิสก็มาเยี่ยมประชาชนที่นี่ซึ่งพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้คนที่เหลือรอดและบาดเจ็บในสงครามในครั้งนั้นพวกเขาตั้งชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ให้แคทนิสและดูเหมือนว่าผู้คนจะมีความหวังมากขึ้นแล้วเมื่อได้เจอแคทนิสในขณะที่สโนว์กำลังดูมอนิเตอร์อยู่นั้นเขาก็รู้ว่าแคทนิสและลูกทีมกำลังอยู่ที่เขต8กันสโนว์จึงสั่งให้ยาลบออกไปโจมตีพวกแคทนิสโดยไม่สนว่าที่นั่นจะเป็นโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บแม้แต่น้อยเมื่อยาลบมาถึง
งแล้วพวกมันก็ปล่อยระเบิดลงมาทีมของแคนนี่ที่เห็นแบบนั้นก็ได้ตั้งหลักสู้ซึ่งแคนนี่และเกลก็สามารถจัดการกับยานลบลงไปได้สำเร็จนะครับแต่มันก็แลกกับบ้านเมืองที่ต้องมัดไม้และต้องสูญเสียคนบริสุทธิ์เพิ่มเติมหลังจากสู้รบตรงนี้เสร็จมันก็ถึงตาที่พวกเขาต้องเอาคืนแคปิตอลบ้างแคนนี่ส่งสารผ่านการถ่ายทอดสดออกไปทั่วทุกเขตที่พร้อมจะสู้ว่าพวกเธอยังอยู่ที่เขต8และแคปิตอลเพิ่งระเบิดโรงพยาบาลที่ดิคนและอาวุธมีเด็กและผู้หญิงและประธานาธิบดีสโนว์ที่ทรมานเราฆ่าเราได้แต่เห็นไหมไฟมาลุกแล้วเราหมดแล้วแกก็ต้องมอดมาเช่นกันตัดกลับมาที่เขต13ตอนนี้ประธานาธิบดีคอยก็ปลุกใจผู้คนกับแคนนิดอย่างต่อเนื่องตัดภาพมาที่การทำงานของชนชั้นแรงงานที่โดนเอาเปรียบและโดนกดขี่จากแคปิตอลอย่างต่อเนื่องพวกเขาเริ่มก่อจลาจลและโจมตีผู้ทหารคีเปอร์ที่มีโอกาสทันทีและพวกเขายังได้พูดด้วยความฮึกเหิมว่าเรามอดไม้แกก็ต้องมอดมาเช่นกันและนั้นก็แปลว่ามอคกิ้งเจกำลังกลายเป็นไฟแสงสว่างที่จุดติดเรียบร้อยแล้วตัดมาที่แคนนิดกับเกลตอนนี้ทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่พักผ่อนสั้นๆพวกเขาก็ติดตามและดูข่าวของพีต้าอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ตัวของพีต้านั้นก็เริ่มดูหม่นหมองแล้วกับว่าโดนล้างสมองไปแล้วนั่นเลยทำให้แคนนิดยิ่งเป็นห่วงเขาและอยากเข้าไปช่วยเขาออกมาซึ่งมันก็ทำให้เกลเริ่มรู้ว่าตอนนี้ใจของแคนนิดนั้นคงมีแต่พีต้าแล้วและในขณะนี้ก็ได้เกิดการลุกขึ้นมาและโจมตีพวกคีเปอร์ขึ้นหลายที่แล้วมีประชาชนบุกฝ่าดงกระสุนของพวกคีเปอร์เข้าไปวางระเบิดที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าที่เขต5ของแคปิตอลซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับด้านประธานาธิบดีสโนว์ที่เห็นแบบนั้นก็มาหยุดที่จะตอบโต้กลับไปตัดกลับมาที่เขต13ตอนนี้แคทนิดก็นั่งกินอาหารอยู่กับพิมโรสน้องสาวของเธอทันใดนั้นผู้พันบ็อกก็มีเรื่องด่วนจึงตามตัวแคทนิดไปคุยที่ห้องเพื่อดูการถ่ายทอดสดของแคปิตอลซึ่งเป็นพีต้าที่กำลังพูดออกอากาศอยู่นะครับในครั้งนี้เขาได้เปลี่ยนไปและสมมาขึ้นและยังคงพูดตามสคริปต์ของแคปิตอลเพื่อให้กบฏยุติสงครามลงแต่ในรอบนี้ตอนท้ายของวิดีโอถ่ายทอดสดนั้นเขาก็ได้พูดเตือนทุกคนไปว่าจะฆ่าทุกคนในเขต13ตอนเช้าหลังจากที่รู้แล้วตอนนี้เขต13เนี่ยก็กำลังเตือนให้ทุกคนรีบอพยพหนีไปหลบชั้นใต้ดินและไม่นานนักเครื่องบินรบของแคปิตอลก็ได้เข้ามาและยิงถล่มเขต13บางส่วนไปซึ่งผู้ตากและคอยที่นั่งบัญชาการอยู่นั้นก็ต้องยอมเสียเขต13บางส่วนไปเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลคลังอาวุธที่กลุ่มปฏิวัติได้ซ่อนเก็บไว้เพื่อนำไปใช้จัดการกับพวกแคปิตอลและแล้วการเตือนของพีต้ามันก็ทำให้ทุกคนปลอดภัยเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงพวกเธอก็มาดูรอยจากการโดนแคปิตอลเข้ามาถล่มในครั้งนี้และเริ่มถ่ายทอดสดการกระทำของแคปิตอลเผยแพร่ออกไปถึงผู้คนที่คิดจะร่วมปฏิวัติซึ่งแคนนิดก็เจอกับดอกกุหลาบสีขาวจำนวนมากเธอรู้ว่าตอนนี้พีต้ากำลังตกอยู่ในอันตรายแคนนิดที่กำลังนั่งซึมเฮมเมดก็เข้ามาบอกว่ากลุ่มปฏิวัติจะช่วยพีต้าพอตอนนี้เขื่อนเขต5ถูกทำลายมันทำให้ไฟดับเกือบหมดแคปิตอลและสัญญาณป้องกันก็ดับเช่นกันนั่นเลยทำให้บีทีสามารถจอระบบเข้าไปได้และกำลังสร้างความปั่นป่วนที่นั่นซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราตัดไปที่ห้องมอนิเตอร์ด้านคอยที่คอยประชาการก็ส่งผู้พันบ็อกและฟินิกซ์นำทีมปฏิบัติการเข้าไปชิงตัวพีต้าออกมาด้านแคทนิดที่มองจอมอนิเตอร์อยู่นั้นเขาก็เห็นเกลอาสาเข้าไปซึ่งมันก็ทำให้เธอซึ้งใจเป็นอย่างมากเมื่อยานของผู้พันบ็อกและทีมมาถึงแคปิตอลแล้วพวกเขาก็ฝากด่านของพวกคีเปอร์เข้ามาในตึกและทำการถ่ายทอดสดภารกิจไปที่ห้องมอนิเตอร์ซึ่งมีแคทนิดกำลังดูอยู่ในตอนนั้นแต่ทันใดนั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาในตึกได้แล้วระบบป้องกันของแคปิตอลที่ล่มไปก่อนหน้าตอนนี้มันก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนั่นเลยทำให้สัญญาในการเข้าไปชิงตัวของพีต้าหายไปแต่เป็นสโนว์ที่รับการถ่ายทอดสดและตอบกลับมาซึ่งในการถ่ายทอดสดสโนว์ก็ได้พูดเย้ยไปใส่แคนิดว่าคนนั้นรู้แผนการของคอยหมดแล้วว่ามีพวกเพื่อนของเธอแอบเข้ามาในตึกเขาแล้วพวกมันก็กำลังติดกับที่เขาสร้างไว้จากนั้นสโนว์มันก็สั่งให้ทีมงานตัดสัญญาณทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้แคนิดหัวเสียและกังวลเป็นอย่างมากเธอเป็นห่วงพีต้าและทุกคนจนต้องออกไปสงบด้านนอกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณก็ถูกตัดไม่มีใครสามารถติดต่อใครได้แต่ต่อมาไม่นานทีมทำภารกิจก็กลับมาถึงฐานอย่างปลอดภัยซึ่งมันก็ทำให้แคทนิดตกใจแต่ก็ดีใจมากเช่นกันเมื่อภาพจุดพักฟื้นที่เธอเห็นนั้นเธอได้เจอกับทุกคนที่กลับมาจนครบไม่ว่าจะเป็นโจฮาน่าหรือแอนนี่คนรักของฟินิกซ์ซึ่งในตอนนั้นแคทนิดก็เดินตรงไปกอดเกลเกลบอกว่าแคปิตอลปล่อยตัวพวกเขาออกมาอย่างปลอดภัยและง่ายดายซึ่งมันก็ทำให้แคทนิดและเกลเนี่ยสงสัยอยู่ไม่น้อยจากนั้นแคทนิดก็ไปหาพีต้าที่กำลังอยู่ในห้องพักฟื้นซึ่งสภาพของพีต้าตอนนี้มันก็โคตรโทรมในตอนที่พีต้าหันกลับมาหาแคทนิดที่กำลังดีใจแต่ทันใดนั้นพีต้าก็ได้เข้ามาทำลายแคท
นิดแล้วบีบคอเธออย่างจังด้วยสายตาที่กดแขนทุกคนเลยเข้ามาห้ามไว้แต่ในตอนนั้นแคทนิดก็สลบไปแล้วเมื่อแคทนิดตื่นขึ้นมาจากการฟื้นตัวพูตักและบีทีก็อธิบายให้แคทนิดฟังว่าตอนนี้ตัวของพีต้านั้นโดนล้างสมองไปแล้วคงไม่มีเหตุผลอื่นที่สโนว์จะยอมปล่อยตัวพีต้ากลับขึ้นมาง่ายๆพอตัวของสโนว์นั้นได้ตั้งโปรแกรมให้ตัวของพีต้านั้นจัดการกับแคทนิดลงไปจากนั้นแคทนิดก็ออกมายืนฟังการปะแสของคอยคอยได้ประกาศครั้งใหญ่ต่อหน้าประชาชนทั่วพะเนมว่าพวกเขาพร้อมสู้ศึกกับแคปิตอลแล้วพร้อมกับฉายภาพไปที่พีต้าที่กำลังถูกจองจำก่อนที่เรื่องราวในภาคนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ The Hunger Game Mockingjay Part 1สำหรับในภาคนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.6 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 69% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ